นี่คือชั้นเรียนหลักสูตร MBA ของ Columbia Business School หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหรัฐคนจะเรียนหลักสูตรนี้ต้องเสียค่าเทอมกว่า4ล้านบาทไม่รวมค่าหนังสือและค่ากินอยู่แต่คำถามคือว่าคุ้มไหมที่จะจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นMichael Malone, associate dean at the school, thinks so. Michael Malone, รองคณบดีของ Columbia Business School บอกว่าถ้าดูจากสถิติผู้สำเร็จการศึกษาทุกปีจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จคุ้มค่ากับเงินลงทุนทางการศึกษาที่จ่ายไปไม่เพียงแค่มีรายได้ที่เป็นตัวเงินสูงเท่านั้นแต่ MBA ยังเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าต่อไปในอาชีพการงานด้วยสิ่งที่ล่อใจนักศึกษาหลักสูตร MBA หลายคนก็คือตัวเลขเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับหลังเรียนจบโดยระดับเงินเดือนเริ่มต้นของคนจบ MBA เมื่อปีที่แล้วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราว $100,000 ต่อปีหรือประมาณ 3.5 ล้านบาทอย่างไรก็ดียังมีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นอย่างนั้นและคิดว่าเรียน MBA ไปก็ไร้ประโยชน์ที่สำคัญหลักสูตรพวกนี้ในหลายสถาบันก็ล้าสมัยแถมคุณค่าของดีกรีที่ได้รับก็ยังขึ้นอยู่กับว่าเรียนจบจากสถาบันที่โด่งดังขนาดไหนด้วยขณะที่คำถามสำคัญอยู่ที่ว่าการเป็นผู้นำนั้นจะเรียนรู้กันได้จากชั้นเรียนจริงหรือเคนวินเจ้าของธุรกิจซอสปรุงรสและนักศึกษา MBA คนนี้หวังว่าดีกรี MBA จะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาเองก็เชื่อว่าการลงมือปฏิบัติจริงสำคัญกว่าการไปนั่งเรียนในชั้นเรียนเคนวินบอกว่าเขาผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและหวังว่าจะขยายธุรกิจออกไปอีกเขาคิดว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จต้องคิดแบบนี้แต่หลักสูตร MBA ไม่ได้ให้สิ่งนี้MBA อาจสอนว่าจะต้องทำยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ตอนนี้เคนพักการเรียน MBA ไว้ก่อนหันมาเพิ่งความสนใจไปที่ธุรกิจอย่างเดียวใจหนึ่งเขาเองอยากเรียนต่อให้จบเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องพักไว้ก่อนซึ่งเคนก็ไม่ใช่คนแรกที่เลือกธุรกิจให้มาก่อนการเรียน Michelle Fleury BBC News New York